การสูบบุหรี่เนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการฟิตหุ่นลดไขมันแค่ไหนแล้วบุหรี่จริงกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่งผลต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้ต้องบอกกันเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะการสูบบุหรี่มันก็มีโทษครับหลากหลายชนิดนะแต่ว่าการจะบอกว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยจะฟิตไม่ได้เลยมันก็ปิดกั้นเยอะมากเกินไปถูกไหมครับแต่นั้นเนี่ยนะครับเราก็มาฟังทั้งข้อดีแล้วก็ข้อดีดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าฟังข้อเสียนะครับแล้วฟังโซลูชันหาวิธีแก้ไขปัญหาไปทีละข้อแล้วกันอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับคือการสูบบุหรี่มันก็เป็นที่ยอมรับในสากลอยู่แล้วว่านะมันส่งผลต่อร่างกายของเราตั้งแต่เรื่องของปอดเรื่องของหัวใจนะครับส่งผลต่อการลำเลียงออกซิเจนในร่างกายของเราและแน่นอนครับทั้งหมดเนี่ยมันก็ส่งผลต่อระบบอื่นๆในร่างกายของเราเช่นกล้ามเนื้อแล้วก็ความอึดต่างๆของเราด้วยดังนั้นการสูบบุหรี่นะครับถ้าเกิดว่าสูบมากเกินไปหรือสูบติดต่อกันนานเกินไปใช่ไหมครับก็ส่งผลซึ่งก็รู้อยู่แล้วนะครับก็เตือนกันไม่รู้จะว่ายังไงกันแล้วดังนั้นคนที่สูบอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะรู้ความเสี่ยงแต่คำถามคือแล้วเราจะออกกำลังกายแล้วฟิตหุ่นได้หรือเปล่าคำตอบคือได้ครับคือจริงแล้วเนี่ยคนเราไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่กินเหล้านะครับสูบกัญชา whatever คือเราก็ยังออกกำลังกายได้เพราะทั้งหมดนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราสูบมากสูบน้อยสูบแบบไหนสูบถี่เท่าไหร่สูบมานานเท่าไหร่และที่สำคัญนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้สูบบุหรี่เลยเราก็ได้รับความเสี่ยงจาก second hand smoke หรือว่าควันของคนอื่นอยู่ดีดังนั้นนะครับอย่าไปปิดกั้นตัวเองมากคือให้เน้นในสิ่งที่เราทำได้นะครับอยากจะเลิกบุหรี่ดีมากแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้คิดจะเลิกนะครับก็รู้ความเสี่ยงไว้นั่นเองครับทีนี้ตัวแปรถัดไปนะครับที่เราต้องเข้าใจก็คือว่านิโคตินนะครับก็คือสารที่ได้รับจากบุหรี่เนี่ยนะมันเป็นสิ่งนึงที่มีคนแบบโอ้โหออกมาพูดหลากหลายกันมากบางคนบอกนิโคตินทำให้อ้วนบางคนบอกนิโคตินทำให้ผอมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนิโคตินทำให้ลูสเวทนะครับทำให้ผอมนะครับแล้วก็มีงานวิจัยนะครับหลากหลายงานที่สนับสนุนเรื่องนี้นะครับแต่นะครับผู้เชี่ยวชาญเขาไม่ได้บอกว่าให้เราสูบบุหรี่เพื่อลดความอ้วนเคลียร์ไหมครับแต่นั่นเนี่ยนะครับสมมติว่าถ้าเราไม่สูบบุหรี่เลยแต่ได้รับนิโคตินจากแหล่งอื่นนะครับซึ่งอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าเขาเรียกว่าตัวทางเลือกนะครับอีกทางเลือกหนึ่งที่หลายคนนิยมใช้กันก็คือ e-cigarette นะครับหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับทีนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอ้างอิงจากหลายงานวิจัยนะแล้วก็ขอใช้จาก Harvard ละกันนะครับเพราะว่าเป็นชื่อที่เรารู้จักกันดี Harvard Health เนี่ยนะครับหมอเขาบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็เป็น lesser evil นะครับก็คือเป็นตัวทางเลือกที่อาจจะเลวร้ายน้อยกว่าการสูบบุหรี่จริงดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพถ้าสูบบุหรี่แล้วนะครับชิปไปเปลี่ยนเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นทางเลือกที่แย่น้อยกว่าโอเคไหมนะครับแต่ว่าแย่น้อยกว่าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่านะครับมันปลอดภัย 100% หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่ามันก็ยังมีงานวิจัยหลายงานนะครับที่ยังถกเถียงกันอยู่ในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆนะครับเรื่องของปัญหาเรื่องปอดแล้วก็นะครับเรื่องของนิโคตินซึ่งหัวข้อนะครับในเมื่อมันละเอียดอ่อนมากๆเราคงไม่สามารถให้คำตอบขาวดำได้ว่าอะไรปลอดภัย 100% จะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่จริงนะครับสุดท้ายอ่ะโลกนี้มันเต็มไปด้วยความเสี่ยงไม่มากก็น้อยนะครับแต่สิ่งที่เราควรต้องรู้คือทุกอย่างในเมื่อมันมีความเสี่ยงเราก็ควรจะลดความเสี่ยงที่เราสามารถลดได้การสูบบุหรี่เยอะๆก็คงไม่ใช่เรื่องดีนะครับการเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนนะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดี 100% เช่นกันแต่เราก็ต้องตั้งคำถามว่าโอเคในเมื่อเราอยากสูบต่อใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องไปปรับการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆแทนบางคนเนี่ยนะครับถึงแม้เขาไม่สูบบุหรี่แต่เขาไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ยังกินอาหารที่โดยที่ไม่ได้คิดอยู่ดีสุดท้ายแล้วความเสี่ยงโดยรวมเนี่ยนะครับมันอาจจะปนๆกันมาอาจจะเสี่ยงเยอะกว่าคนสูบบุหรี่ก็ได้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ตอบไม่ได้แต่สิ่งที่แน่นอนครับคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วนะครับหรือว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่ควรคำนึงถึงนะครับก็คือพยายามลดการสูบบุหรี่ลงอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกนะครับค่อนข้างแนะนำไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ายังลดไม่ได้หรือยังเลิกไม่ได้ก็อย่าเพิ่งกังวลนะครับชีวิตก็ยังมีความหวังอยู่มันก็มีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้นะครับเช่นการออกกำลังกายสม่ำเสมอการดูแลอาหารการกินการพักผ่อนให้เพียงพอทั้งหมดเนี่ยนะครับก็น่าจะช่วยให้เรามีความหวังในชีวิตได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าขู่ให้กลัวอย่างเดียวนะครับแต่แน่นอนเราก็ต้องรู้ทั้งความเสี่ยงทั้งสองฝั่งนะครับสรุปนะครับจะเป็นบุหรี่จริงบุหรี่ไฟฟ้าหรือจะไม่สูบบุหรี่เลยชีวิตเรามีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับแต่เราก็เลือกได้ถูกไหมว่าเราจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับร่างกายของเราหรือจะค่อยๆลดความเสี่ยงนั้นลงนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นช้อยส์ของเราแล้วก็ฟิตชั่งชั่นนะครับเราไม่ได้อยากจะให้คำตอบขาวดำนะครับแต่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดเองนะครับแล้วอยากทรีททุกคนเหมือนเป็นผู้ใหญ่ไม่อยากจะมาห้ามเหมือนเป็นเด็กๆแล้วเราโตๆกันแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเลือกทำอะไรนะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับร่างกายของเราในอนาคตด้วยนะครับ